เมื่อเวลา 19 โมงของวันที่ 14 มกราคม 2022 หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำคองและกองกำลังทหารพรานสุดสุรศักดิ์มนตรีเมืองสังคมแขวงหนองคายได้ร่วมกันจับชาวลาว 7 คนที่ลักลอบข้ามไปไทยแบบผิดกฎหมายโดยเรือประมงที่ข้ามไปจากเมืองสังทองแขวงเวียงจันทน์เบื้องต้นชาวลาวทั้งหมดยอมรับว่าเป็นชาวบ้านโคกมันเมืองและแขวงหลวงพระบางข้ามไปที่เมืองสังคมแขวงหนองคายเพื่อจะไปต่อที่แขวงจันทบุรีของไทยโดยจะมีคนไทยไปรับแต่ถึงเจ้าหน้าที่จับเสียก่อนต่อกับการจับดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนลาวทั้ง7คนไปที่สถานีตำรวจเมืองสังคมแขวงหนองคายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นจะดำเนินติดต่อทางการลาวเพื่อทำการส่งคนลาวทั้งหมดกลับขึ้นประเทศลาวในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคมนี้